ชัยเกียรติเจริญชัยก็ต้องแจ้งแฟนมวยนิดนึงครับว่าเสือคิมเนี่ยตอนแรกจะเจอกับทางด้านแสนเก่งกีฬาสปอร์ตแต่แสนเก่งนี่เกิดปัญหานิดหน่อยอาหารเป็นพิษถูกต้องท้องเสียเลยขึ้นชกไม่ได้ครับก็ทางทีมงานเกียรติเพชรก็เลยดึงทางด้านฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับที่มีโปรแกรมจะชกเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ชกครับเพราะว่าเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยปิดครับก็เลยเลื่อนมาชกวันนี้แทนครับมวยแทนแต่ว่ามีรายการอยู่แล้วไม่ได้ชกเมื่อวานแต่มาชกวันนี้ก็มาเสียต่างอะไรกันมากมายนะครับผมเสียคิดมวยในรายการนะครับแสนเก่งอาหารเป็นพิษแต่น่าเสียดายอยู่น้อยจะขึ้นชกอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับคู่นี้มาว่ากันเลยครับ2ยกผ่านนะครับทางด้านเสือคิมได้เปรียบ2ต่อ1มวยในรายการเลยก็ปัจจุบันนี้ทางเสือคิมเนี่ยเป็นแชมป์ลุมพินีในรุ่นแบนตั้มเวทครับ118ปอนด์อยู่ถือว่าเป็นคนมีตำแหน่งด้วยครับไม่ธรรมดาถูกต้องครับก็ได้แชมป์มาจากการชิงว่างนะเอาชนะคะแนนมนต์ดำ2วีรพลกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีพยายามจะเดินเข้าไปเสียบครับเสือคิมเป็นมวยเข่าที่ต่อยหมัดใช้ได้ครับครับส่วนฉลองชัยนี่ก็ฝีมือแล้วก็พยายามหมุนเสียบซ้ายเข้าไปครับฉลองชัยเสือคิมแกก็โตเข่ามาหนักๆดูครับเด้งตีซ้ายเสียบขวาเข้าไปฉลองชัยก็พยายามตื้อครับมาการดูดมแย่โอ้ยกว้างเลยครับหมัดตะวันหมัดของเสือคิมไม่ดีครับนี่ครับตีขวาเสือคิมหูเสียบเข้าไปโอ้โหกระทุ้งหน้าท้องของฉลองชัยครับฉลองชัยก็โตมาเหมือนกันครับไม่ให้ตีฟรีๆขวางหน้าโอ้โหอย่าไส้นะแต่ละดอกฉลองชัยครับวันนี้ต้องมาดูครับสู้ใหญ่ได้ไหมเสือคิมเดินหาแล้วต่อยขวามีเข่าด้วยครับครบเครื่องทีเดียวอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายครับทางด้านเสือคิมนี่ครับตีขวาเข้าไปโอ้โหแต่โดนตีซ้ายคืนมาครับนี่ครับฉลองชัยทำได้แฟนมวยก็เฮเลยครับนี่ครับเด้งตีขวาโอ้โหแต่เสียบขวาขึ้นมาโดนศอกไปเหมือนกันครับเสือคิมต่อยหมัดได้เอ้าคนละทีนะครับฉลองชายข่าวเสือคิมต่อยหมัดยังคู่ขี้คู่นี้แยกออกมาใหม่สู้กันกลางเวทีเสือคิมเดินหาครับเดินชนตลอดเลยครับเสือคิมดีครับจับได้ตีขวาแต่จังหวะนี้โดนเททิ้งลงไปครับดูที่3คุณน็อตครับทีต่อทีครับยังดูคู่ขี้สถานการณ์จาก2ชั่วตัวลดเลยคุณน็อตลดเหลือเสือคิมได้เปรียบ5ต่อ4ครับทำแบบนี้ไม่ดีสำหรับเสือคิมแล้วครับไปปะทะในแล้วเสียเปรียบฉลองชัยวันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเป็นมวยแทนไม่ได้ซ้อมนะครับคือรายการมันมีอยู่แล้วครับแค่ไม่ได้ชกเมื่อวานนั้นพยายามจะเดินชนเลยครับเสือคิมนี่ครับเสียบเข่าเข้าไปชัยก็โต้มาตลอดนี่ครับตีเข่าสกัดแต่เสือคิมแกก็ยัดได้เน้นๆเลยครับบิดไปบิดมาเสียบขวาเสียบขวาเสียบขวานี่ครับตีซ้ายโต้มาเสือคิมตีขวาของชัยก็ยัดไส้เข้าไปครับตีขวาฉลองชัยตีซ้ายนี่ครับเสียบซ้ายเข้าไปฉลองชัยไม่ใช่งานง่ายของมวยในรายการซะแล้วครับตอนนี้มาลากมาเสือคิมตีแต่สองสามดอกฉลองชัยจัดได้ครับเสือคิมมีโต้อยู่กรรมการรวมแยกครับเดินเข้ามาจับตีซ้ายครับเสือคิมนี่ครับเสียบขวาเข้าไป
คืนไป2ดอกโอ้โหเดินหน้าอย่างเดียวอ้าวโดนหมัดเหมือนมีอาการครับของชัยล็อกได้ยัดไส้เข้าไปตั้งกำแพงไว้ครับเสือคิมก็ยังตีไม่ได้ครับครับนะครับเดินถีบต่อยหมัดเสียบเสียบขวาเข้าไป2ทีเสียบนี่ครับดันแล้วเสียบโอ้โหยัดไส้ได้สวยครับเสือคิมก็เอายังตีไม่ได้ครับนี่ครับตีซ้ายฉลองชัยก็ตีขวามาดูกันต่อแล้วหมดยกที่4โอ้โหยังเบียดกันอยู่นะคุณน้องครับแต่ทีต่อทีเสือคิมดูชัดเจนกว่าได้เปรียบ3ต่อ1ครับหมดยกนี้หมดยก4ไปแล้วครับลูกชัดเจนครับเสือคิมยังถือว่าต้องชิงดำนะก็น่าจะต้องดูกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับผู้นี้ยังดูไม่ออกครับถึงบนล็อกที่จะ3ช่วงตัวก็ตามนี่ครับคุณต้อยห้วยโคงนะผู้ดูแลมวยสายเกียรติเพชรภาคตะวันออกทั้งหมดนะอันนี้มาคุมทางด้านเสือคิมทางมวยสายสมเด็จก็ต้องเปลี่ยนไปเกือบถึงจันทบุรีลึกมากครับนี่ครับเตะขวาเสือคิมเตะซ้ายคือซ้ายมาครับของชัยเดินแล้วครับรู้ว่าเป็นโอ้โหเตะเฉียวหน้าไปนิดเดียวดักเข่าครับเสือคิมฉลองชัยพยายามจะชวนทะเลาะวงในเลยครับนี่ครับตีซ้ายเข้าไปเป็นผู้ชนะครับนี่ครับยัดไส้ยัดไส้เข้าไปมีสลับของด้วยครับมาให้ไปกับประการอุดมมีเสียงดังฟังชัดจริงๆเสือคิมเดินมา4ยกยกนี้ตั้งรับแล้วครับครับพยายามจะดักแล้วเตะซ้ายจับได้เสียบเข้าไปลำบากแล้วครับแบบนี้จะหลงชัยดูดีเสียงเหมือนจะเงียบไปแล้วเสือคิมนี่ชกตั้งรับก็ใช้ได้เลยครับโดนผัดไปเหมือนกันครับเป็นรอยหน้ารอยตาไม่ได้เต้นรอแล้วครับไม่อยากปะทะด้วยครับของชายยังเดินอยู่หาจังหวะมีเลือดจำดาวไหลมาด้วยนะครับเสือคิมไปโดนแล้วครับน่าจะเป็นสองแล้วนะโอ้โหดูครับแกเต้นไปรอบเวทีเลยครับไม่เป็นเบ้านิ่งคู่ต่อไปที่คู่เอกนำรายการเดี๋ยวได้ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันสวยงามนะแต่ต้องได้ดูนะระหว่างเป็นเอกกับเสกสรรเนี่ยทั้งคู่หรือว่าใช้วุฒิแม่ไม้มวยไทยได้สวยงามทั้งคู่ครับเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนครับวันนี้ก็ช่วงปลายแล้วครับยกสุดท้ายสำหรับเสือคิมกับฉลองชัยก็เหมือนจะยอมเลยครับทางด้านฉลองชัยเกียรติเจริญชัยนี้เจอความใหญ่ของเสือคิมเป็นมวยที่ชกได้ทั้งลุกแล้วก็รับได้ดีนะครับเสือคิมเนี่ยดูครับจังหวะแกตั้งรับนี่ก็เต้นไปเรื่อยๆไม่เป็นเป้านิ่งครับดูสเต็ปฟุตเวิร์กสวยงามหมดยกสุดท้ายครับต้องยอมรับวันนี้เสือคิมมาใหญ่ด้วยดูเลยครับโอ้กำดาวพุ่งเนี่ยไปโดนในช่วงท้ายกรรมการดูดมดีกระจ่างรวบรวมคะแนนครับให้กับเสือคิมสิทธิ์สอทอแล้วครับฝ่ายชนะคะแนนฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับ
คะแนน49-47คะแนนทั้ง3เสียงครับ